ผ่านการรับรองแล้ว Oppo Reno 7 Pro อาจเปิดตัวเร็วๆนี้คาดใช้ชิป Dimensity 1200มีชาร์จไว65วัตต์วันนี้ทาง IT Fast มีโปรดีๆมาบอกนะครับกับ Lazada Payday ลดหลังสต็อกช็อปส่งท้ายเดือนตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายน2564ครับลดหลังสต็อกกว่า 50% Flash Sale ลดสูงสุด 90% และคูปองส่งฟรีสนใจอะไรเหลือเพิ่มเติมหรือจะจัดอะไรเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับล่าสุดได้มีข้อมูลว่าทาง Oppo ได้เริ่มพัฒนา Oppo Reno 7 Series เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะมีข้อมูลของ Oppo Reno 7 Pro ถูกเผยออกมาแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Reno 7 Pro ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน TC Certification ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการทดสอบขั้นสำคัญก่อนที่สมาร์ทโฟนรุ่นนั้นจะมีการเปิดตัวและวางจำหน่ายจริงครับโดย Oppo Reno 7 Pro จะมาพร้อมระบบชาร์จเร็วแบบ65วัตต์ SuperWOOC 2.0 ใช้ชิปประมวลผลระดับท็อปจากทาง MediaTek อย่าง Dimensity 1200พร้อมกล้องหลังเลนส์หลักความเร็ว50ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์รับภาพ Sony IMX766แต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวทราบทีครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ